แม่โบคะลูกเกิดมีตุ่มผื่นแดงขึ้นเยอะมากทายาอะไรจะหายคะตุ่มผื่นแดงที่หน้าหรอที่ช่วยแก้ปัญหาเรื่องผื่นน้องได้ดีนะคะลดอาการคันแดงลดผื่นนะคะแล้วก็ช่วยชุ่มชื้นหาทาหน้าได้ทาตัวได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะที่บ้านนะคะจะใช้เป็นตัวนี้ที่ว่าเดโมดาซินเอ็กซิมาแคร์นะคะจะเป็นตัวเนื้อเจลนะคะตัวนี้ค่ะคือเด็กอะที่เป็นมีปัญหาเรื่องของแบบภูมิแพ้ผิวหนังผิวที่แห้งคันสากผื่นอะไรเอ่ยอะไรก่อนคันแดงอะไรพวกเนี้ยค่ะตอบโจทย์หมดเลยใช้ได้ตั้งแต่ทารกแรกเกิดนะคะแล้วก็ใช้ได้คุณแม่ตั้งครรภ์ใช้ได้แล้วก็ผู้สูงอายุอย่างเงี้ยก็คือใช้ได้ตัวเนี้ยค่ะเนื่องไม่มีสเตียรอยด์ไม่มีน้ำหอมนะคะแล้วก็มีตัวที่ให้ความชุ่มชื่นนะคะกับผิวหนังเพราะฉะนั้นคือถ้าลูกๆคนไหนค่ะเป็นผื่นอะไรเอ่ยอะไรก่อนผื่นที่หน้าไม่รู้อะไรแล้วก็คันแดงคันขยเยอหน้าลอกอะไรเงี้ยตัวนี้ค่อนข้างตอบโจทย์นะคะลูกชายใช้แล้วคือการศึกษานะคะวิจัยปังมากคือเขาเอาไปใช้กับคนไข้นะคะที่เป็นโรคปัญหาคือแบบผื่นภูมิแพ้ผิวหนังที่มันคันขยเยอใช่ไหมแล้วก็คือแบบผิวเยินมากเงี้ยค่ะปรากฏว่าใช้ต่อเนื่อง2อาทิตย์นะคะควบคู่กับการที่แบบทามอยส์เจอร์ไรเซอร์อื่นๆเนี้ยค่ะผลลัพธ์คือดีขึ้นจึ้งมากนะคะจะเป็นแบบนี้นะคะเนาะเดี๋ยวบีบให้ดูนะคะคือก่อนใช้ค่ะเขย่านิดนึงเนาะแล้วก็บีบลงไปนะคะที่สกินของน้องเนี่ยเขาจะเป็นฟิลแบบนี้คุณแม่ขานะเราก็คือลูบไปอย่างนี้แค่นี้เลยค่ะคุณแม่ขาบอกเลยว่าตัวเนี้ยค่ะคือแม่โบก็ใช้ลูกชายก็ใช้แล้วก็ลูกๆที่ทำงานหาใช้ตามก็คือค่อนข้างตอบโจทย์ถ้าลูกๆคนไหนเนาะที่มีปัญหาคือผื่นแดงคันแห้งลอกขุยนะคะเนาะไม่ว่าจะเป็นที่หน้าตัวอะไรเงี้ยตัวนี้ได้นะคะเนาะอีกครั้งนึงนะจะให้ดูเป็นตัวนี้เดอร์มูดาซินเอ็กซิมาแคร์เจลนะคะเนาะสามารถซื้อใช้ตามได้จากเพจของที่ชื่อว่าเดอร์มูดาซินเนื่องจากว่าตอนนั้นแม่โบเคยนำเสนอในเรื่องของแบบเดอร์มูดาซินผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดแผลนะคะคือแม่ๆหลายๆคนก็ตอบรับว่าเฮ้ยใช้ดีปังมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆเขามีผลิตภัณฑ์อีกตัวนึงนะคะถ้าลูกๆคนไหนเป็นผื่นตัวนี้ซื้อใช้ตามได้เลิศนะคะบอกเลยมีติดบ้านไว้ได้ใช้แน่นอนแล้วแก้ปัญหาได้ดีด้วยบอกเลย